หนักมากอย่างอื่นจะย่อยช่วยอะไรครับก็เหมือนหัวมันไม่ค่อยแบบปุ่งโล่งอะค่ะแล้วก็ปวดตาปวดตานิดหน่อยแต่ว่าปวดหัวเข่ากับข้อเท้าน่าจะเป็นเพราะน้ำหนักเลยค่ะไม่เอานะอย่าไปอย่างอื่นเดี๋ยวไปสนใจตรงนั้นคนที่เขาหนำหนักมากที่เขายังไม่มีบ่นครับของแค่นี้ตรงนิ้วตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะอย่างหายปวดตาเข่าข้ออะไรนิ้วหัวมือมือหัวมันขึ้นมือหัวนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วหัวมือจบยังจบแล้วค่ะโอเคครับดูทุกคนจะส่งผลทั้งหมดไหมขอให้บอกความต้องการมานะครับมันจะไปสู่ความต้องการเองครับทำงานที่จะไปทำงานสำคัญมาจากโปรของตัวเองดวงใจเล่นแต่มะม่วงก็สามมะม่วงแต่มะม่วงลูกมะม่วงก็หล่นเลยทำผมได้ในคนเอาละครับเจ้าตะจีก็เดี๋ยวจะแจกโอเคโทษครับเหตุแม่ก็ต้องระแวงนะนะจะจับนี่เนาะเกตแบบนี่แหละอาการทั้งมวลนั้นบอกว่าปวดทั้งหมดแม้กระทั่งมึนเลยนะหมอมึนไม่เป็นไรอย่าให้หน้ามึนนะโยมนะ หน้ามึนไม่ไหวนะหน้ามึนไปด้วยกันไม่ได้นะสังเกตกระเป๋าครับเออว่าทีหนึ่งครับเด็กแรงสู้ผมนะอ่อนตัวตามผมอ่อนตามผมอาหารดีมากครับยิ่งอ่อนยิ่งดีครับระบบประสาทคือระบบฟิลลิ่งระบบความรู้สึกถ้าเกรงแข็งแล้วต่อผมไปกันใหญ่ระบบประสาทคือระบบความรู้สึกโทษครับไปทั้งตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวหัวเราะก็ไม่ใช่ตลกคาเฟ่เป็นเรื่องของปวดตนที่แท้จริงอาจจะยาวเพราะผมจะรู้ไว้ว่าภายในไม่ต้องอะไรนะครับผมจะออกแรงเท่าไหร่ผมจะรู้ตรงนั้นมันไปแค่สะดุดที่ต้องหลุดไม่เลยผมว่ามีอีกไหมครับสบัดเลยอย่ามารอผมอย่ามารอฝั่งนี้จบไหมให้เดี๋ยวชี้สายเลยอย่าวอรี่มันตรงนั้นมันคลายมันหลุดแล้วก็ปล่อยมันอย่าไปผมรู้ว่ามันเวลามันโอ้โหมันทรมานมาหลายปีหลายวันหลายเดือนจนกระทั่งนั้นนี่นะโอ้ไหมขยับงดมีติดอยู่ใช่ไหมต้องคอยแต่ก็บอกว่าเราติดอยู่แค่นี้ผมจะช่วยง่ายๆก็ครับผมพร้อมจะช่วยอยู่แล้วก็ครับขึ้นลงบินเหมือนนกเลยครับนกขึ้นทำไปรักษาจังหวะเองนะรักษาจังหวะเข้าไว้ถามว่าโอไหมครับเบาไปเลยเบาไปเลยผมจะรู้จังหวะพวกนี้หมดนะครับอ้าวให้เปอร์เซ็นต์เลยคะแนนโดยด่วนเลยครับ
ตอบตามความรู้สึกไม่ต้องไปยั้งเลยครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีผิดถูกรู้ทุกวันโอ้ไม่โอ้ฟิลลิ่งนี่มันจะไวมากเช่นร้อนกับเย็นนี่มันทันทีอ่ะไม่ต้องคิดด้วยแล้วก็มา estimate ก็คือประมาณนั่นเองว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มันเป็นแนวมันเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในเรื่องสุขภาพซึ่งไม่เคยมีมาหรอกครับแผนตะวันตกตะวันแถวปัจจุบันไม่เคยมีมันมีไม่ได้เพราะมันวัดความรู้สึกไม่ได้ทางฝ่ายเราไม่ใช่ความรู้สึกวัดกันโอเคไหมครับต้องจำแม่นๆภาษานี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาช่างตวงวัดความรู้สึกทำไม่ได้แค่นี้กินขาภาษาประโยคเดียวกินขาแล้วใช่ไหมเพราะความรู้สึกมันเกินกว่าครั้งเข้าใจมันเกินภาษาโอ้โหมันรู้จริงไงมันหมดภาษาความรู้สึกแทนคุณต้องเข้าใจในฟีลลิ่งนี้ให้ได้แล้วจะรู้จักรู้หัวที่สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าร่างกายคุณและตัวผมร่างกายคุณรับเองมันจะปล่อยปละแล้วเลยภาษาเนี่ยโดยตรงนี้เอาไปใช้เป็นการบ้านทบทวนแล้วคุณจะได้เองอย่าลืม2ทุ่มเจอกันเพราะว่าเช็ดทุก2ทุ่มเคยรู้ไหมครับเคยโอเคต้องเข้าใจให้ได้ตรงนั้นเปิดทิ้งเปิดขว้างไปเลยมีลูกเปิดให้มันคาบป้านไปเลยโอเคนะผมไม่ใช้ภาษาด่าคนแน่นอนโอเคนะไม่มีเด็ดขาดผมปฏิญาณตัวเองไม่ให้ร้ายใครแน่ๆถ้าผมใช้ภาษาหลายคนอยู่ไม่ได้ไม่เคยเจ็บกล้าพูดถ้าผมใช้ภาษาให้ร้ายมนุษย์ไม่เคยเจ็บผมจะไม่เคยทำเลยเพราะว่าผมจะรู้ว่ามันคืออะไรมนุษย์ที่เป็นมาทั้งหมดประมาณกี่เดือนกี่ปีครับน่าจะเป็นได้ประมาณ2เดือนนะสองเดือนโอเคจบครับสองเดือนนี่สบายมากป่ะโอเค